10. สัปปานกสิกขาบทว่าด้วยสิ่งมีชีวิตเรื่องภิกษุชาวเมืองอารวี139สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณอัคคารวะเจดีย์เขตเมืองอารวีครั้งนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีกำลังช่วยกันก่อสร้างรู้อยู่ว่าน้ำมีสิ่งมีชีวิตรดหญ้าบ้างดินบ้างใช้ให้รดหญ้าบ้างดินบ้างบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีรู้อยู่ว่าน้ำมีสิ่งมีชีวิตรดหญ้าบ้างดินบ้างใช้ให้รดหญ้าบ้างดินบ้างเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาวเมืองอารวีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 10. สัปปานกสิกขาบทว่าด้วยสิ่งมีชีวิตเรื่องภิกษุชาวเมืองอารวี139สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณอัคคารวะเจดีย์เขตเมืองอารวีครั้งนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีกำลังช่วยกันก่อสร้างรู้อยู่ว่าน้ำมีสิ่งมีชีวิตรดหญ้าบ้างดินบ้างใช้ให้รดหญ้าบ้างดินบ้างบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุชาวเมืองอารวีรู้อยู่ว่าน้ำมีสิ่งมีชีวิตรดหญ้าบ้างดินบ้างใช้ให้รดหญ้าบ้างดินบ้างเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุชาวเมืองอารวีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ 10. สัปปานกสิกขาบทว่าด้วยสิ่งมีชีวิต